สวัสดีจ้าพี่น้องเสร็จแล้วนะคะมาเด้อจ้าเด้อแกงหน่อไม้สดๆจ้าง่ายๆค่ะง่ายๆเหมือนเดิมจ้าต้มหน่อไม้จะแกงค่ะพี่ๆเพื่อนๆต้มหน่อไม้นี่แต่จะต้มใส่เกลือหน่อยนะคะเพราะว่าแล้วเราก็จะต้มไว้เลยห้ามคนนะคะเพราะว่าหน่อไม้มันจะขมนะคะหน่อไม้อันเนี้ยจะขมค่ะก็จะต้มไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็แกงได้แล้วนะคะต้มน้ำเดียวค่ะเก็บย่านางกันจ้ะไปใส่แกงหน่อไม้สดๆจากต้นเลยนะจ๊ะพี่น้องของป่องไม้ดอกอัญชันด้วยนะคะสดๆจากต้นจ้าเหนียวนุ่มเหนียวมากเลยนะไอเนี้ยใบยะนางอันเนี้ยจะเหนียวมากเลยนะคะเราจะมาทำเครื่องแกงหน่อไม้กันนะคะก็มีตะไคร้หอมแดงพริกนะคะพริกแห้งพริกสดนะคะกระเทียมค่ะก็มาตำกันเลยนะคะแกงหน่อไม้บ้านๆจ้าแกงหน่อไม้สู้พี่น้องกินเด้อบัดนี้ใส่เกลือจะมีกระชายด้วยนะคะกระชายนะก็ตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อนะคะนี่ข้าวเบื่อข้าวแช่ของเราข้าวเหนียวแช่นะคะแกงหน่อไม้ต้องใส่นะคะเดี๋ยวไปตำกันก่อนจ้าแล้วก็ตำเสร็จแล้วนะคะใส่หม้อนะคะน้ำยะนางล้างครกคนๆมันจะได้ไม่ติดคนให้มันละลายนะคะแต่ทำแบบนี้เพราะว่าไก่ต้มหน่อไม้สุกแล้วนะคะมาแกงกันจ้ะพี่ๆเพื่อนแกงหน่อไม้สุกกินได้จ้ะหามาแล้วก็ต้องแกงนะจ๊ะ แกงเปอะได้จ้ะเด้อง่ายๆค่ะน้ำยะนางนะคะที่เราคั้นเอาไว้นะคะคนค่ะคั่วลกๆหน่อยนะคะคนเพื่อไม่ให้ข้าวที่เราตำมันติดหม้อนะคะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มของเราแต่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะหน่อไม้สดๆจากกอจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อแกงแบบอีสานนะจ๊ะแบบอีสานดั้งเดิม
เพิ่มเติมคือความแซ่บจ้ะพริกใส่ลงไปพริกสดแกงหน่อไม้ต้องคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวที่เราใส่ไปเดี๋ยวมันจะติดหม้อต้องคนให้เขาแตกก่อนแกงหน่อไม้ใส่ใบยะนางสดสดจากสวนจากบ้านค่ะจากกอก็มาปรุงรสกันนะจ๊ะขาดไม่ได้นะจ๊ะแกงเปื่อยต้องมีน้ำปลาร้านะจ๊ะน้ำปลาร้านัวนัวจ้ะจากไหเลยนะเนี่ยปลาร้านัวนัวจากไหจ้ะตามด้วยผงชูรสใส่น้อยแซ่บน้อยใส่เยอะแซ่บเยอะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะนัวมากค่ะเพื่อนๆแซ่บอีหลีเด้อแซ่บอีหลีบ่ได้ตัวได้แซ่บอีหลีได้นี่เข้มข้นมากพี่น้องไปเดี๋ยวเราไประหว่างนี้เราก็ให้เขาเดือดอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเก็บผักอีตูกันจ้ะผักอีตูเล่าจ้ะไปนี่จ้ะผักอีตูจ้ะผักอีตูใส่แกงน้องไม้แซ่บอีหลีพี่น้องสดสดจากต้นจ้าแฟนตายปลูกเอาไว้นะเนี่ยสดสดจากต้นนะจ้าปลูกในกระถางจ้านี่จ้าน ี่เราเก็บมาแล้วนะคะผักปลอดสารพิษจ้าโหเสียงฟดเสียงเดือดเสียงหม้อเดือดใส่ลงไปจ้าผักชะอมนิดหน่อยเก็บมาเหมือนกันเมื่อกี้มาจ้าพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเสร็จแล้วเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันเด้อบัดนี้ง่ายๆสไตล์ตายเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า